อนนี้เราถึงชายหาดบางสะเลกันแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจองออกเรือตกปลาซาซิมิกลางทะเลไว้เป็นทริปที่ผมเคยฝันมานานมากแล้วอยากจะลองครับวันนี้ได้มาลองแล้วโควิดสถานการณ์ดีขึ้นนะฮะเราก็เตรียมตัวออกเรือกันตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือรอเพื่อนๆมานี่เรือที่อะไรนะผมชื่อโก้นะครับพี่โก้ครับเจ้าของเรือบารากูด้าครับหรือไม่ก็คือเพจก็คือดำน้ำแต่ทริปกับบารากูด้าโบ๊ทครับครับผมครับก็ที่บางสะเลครับบางสะเลนี้เรามาบางสะเลเป็นครั้งแรกของผมเหมือนกันครับผมแล้วก็อันนี้เป็นทริปออกไปตกดำน้ำตกปลาครับหรือว่าถ้าเกิดในเพจเราก็เรียกว่าเป็นคุปปี้ครับครับผมเป็นคุปปี้นะแล้วก็ทำซาซิมิให้กินครับครับผมซึ่งซาซิมินี่คือที่มีเตรียมไปป่ะครับซาซิมินี่คือเดี๋ยวเราจะให้ลูกค้าเป็นคนที่ตกปลาขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็คือทางผมจะทำซาซิมิให้กินนะแล้วก็คือบนเรือเราเนี่ยจะมีอาหารซีฟู้ดที่เราเตรียมไปแล้วก็คือเป็นกุ้งย่างหมึกย่างหอยย่างแล้วก็มีผลไม้ก็คือแตงโมน้ำดื่มครับอันนี้คือเรามีให้อยู่แล้วครับแต่เรื่องของซาซิมิกับปลาย่างนี่คือปุ๊บเดี๋ยวเราไปวัดกันก็คือให้ลูกค้าได้สัมผัสกับรสชาติของการตกปลาแล้วก็ปลาที่มันขึ้นมาจากน้ำจริงๆได้ริมรสของปลาดิบจริงๆที่ถ้ามุดเราไปซื้อเนี่ยมันก็ตอบโจทย์เราไม่ได้ว่าปลาเนี่ยสดมากน้อยแค่ไหนครับไม่เหมือนกับว่าลูกค้าเห็นแล้วก็คือมันขึ้นจากน้ำเลยครับครับมีไหมพี่ออกเรือไปแล้วไม่ได้ปลาเลยไม่มียังไม่เคยนะแต่ทริปนี้ไม่แน่ใจนะแย่ละมันต้องได้ดินี่ผมตั้งใจมาผมอ่ะอยากมาทริปอย่างเงี้ยตั้งแต่กลางปีที่แล้วละแล้วแบบโควิดยาวมันใช่ๆแล้วตอนนี้โอเคมันดีขึ้นเพราะว่าถ้าเกิดว่าตั้งแต่ต้นปีมาก็คือชุดพี่ก็เป็นลูกค้ารอบที่2เพราะเราก็เพิ่งเปิดรับลูกค้าเหมือนกันอ๋อก็คือหยุดช่วงที่มันใช่ใช่ช่วงตอนนี้มันดีขึ้นใช่ๆๆครับผมโอเคก็เดี๋ยวค่อยออกไปดูว่าเราจะได้ปลาได้อะไรมากินกันบ้างนะค่อยไปดูกันตอนออกเรือแล้วก็บรรยากาศครับถ้าตกไม่ได้นี่พี่ช่วยด้วยนะได้ยังไงก็ไม่มีอดครับยังไงวันนี้ก็มีอาหารให้กินอยู่แล้วครับโอเคครับเดี๋ยวรอไปดูกันครับครับโอเคตอนนี้เพื่อนสมาชิกมาแล้วนะครับได้เวลาขึ้นเรือกันแล้วครับครับผมครับใครครับแจ็คครับแจ็คครับแจ็คสั้นหนักไหมไม่ยาไม่มากตอบไม่ถูกเห็นจักรยานแจ็คดอสันนี่โอเคเดี๋ยวเราขึ้นเรือก่อนเดี๋ยวไปดูว่าใครจะเบาเรือบ้างขึ้นเรือขึ้นเราแบบไปล้างตัวเลยพี่โบแรงไหมจอผมตัดบางจอเขาจะตัดเรื่องของปลาใช่ไหมพี่เวลาเจอปลาก็จะดังติ๊ด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 อย่างนี้ใช่ไหมครับแต่อันนี้ก็คือผมเอาแค่เจอกองหินนะครับแบบเราเจอเป็นกองเราก็วิเคราะห์เอาวิเคราะห์ว่าไอ้ตัวอย่างเงี้ยเนี้ยเป็นกองแบบเนี้ยเราก็วิเคราะห์เอาว่ามันเป็นปะการังไหมมันมีเชื้อปลาไหมอะไรเงี้ยเราต้องดูจับเกาะกลุ่มเอาถ้าเกิดเราใช่ถ้าเกิดเราอย่างเราออกตกปลาเลยอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูให้มันเป็นสีแดงก็คือคำว่าสีแดงหมายถึงว่ามีเชื้อเยอะเชื้อเยอะในที่นี้คือมีปลาเล็กกับเยอะปลาใหญ่ก็มากินปลาเล็กตอนนี้เราอยู่เดี๋ยวกลางทะเลแล้วเดี๋ยวเราจะตกปลาก่อนคนที่ตกท้ายเรืออีกอ๋อหมายถึงคนที่ตกท้ายเรือใช่ครับตกปลาไม่มีต่อไม่มีสิทธิ์ตกเลยเดี๋ยวเราจะหาอาหารกันก่อนนะหาปลากันตอนนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าใครจะตกปลาได้บ้างใครจะตกได้คนแรกมาเร็วๆๆโอ้โหใครตกได้คนแรกได้เลยฮะได้ปลาครับได้ปลาครับโอเคทุกวันเลยนะตกปลาไม่มีเสียงเพลงด้วยฉันนั่งตกปลาอ๋อไอ้นี่ตกปลาเนี่ยตอนนี้เค้าเตรียมเบ็ดให้อยู่มีเซอร์ไพรส์ครับก็แอมไม่ตอนนี้เดี๋ยวเราลองเทสดวนหน่อยซิวะคือหน่อยปลาซิวเอออุ้ยได้แล้วเนาะอุ้ยอุ้ยอุ้ยมาตัวนึงแล้วที่ต้องเอาสีไม่ใช่ครับต้องเอาสีแดงมาอ๋ออันนี้ไม่อร่อยนกกระลิงคือเนี่ยเกล็ดมันแข็งพี่เดี๋ยวก็ตรงแข็งนกกระลิงปล่อยไปเราไม่กินเราก็ปล่อยเพราะว่าปลาเมื่อกี้เนี่ยกับปลาสายแดงมันอยู่ด้วยกันอ๋อแสดงว่าแถวนี้มีสายแดงสายแดงคำว่าปลาสายแดงก็คือพื้นข้างล่างเรามันเป็นทรายครับทำอะไรครับแต่ถ้าเกิดเราได้ปลามามันจะตอบเราได้ว่าตอนนี้ข้างล่างเรามันเป็นอะไรอ๋อเป็นทรายเป็นหินเป็นแนวปะการังอ๋อคือปลาจริงๆมันจะอยู่ในพื้นที่แบบนี้ใช่ใช่อ่าไอ้ยะเฮ้ยโมเป็นอ่ะเขามั่นใจเขาเริ่มแล้วผมตกบ่อยใช่ไหมตอนเด็กๆพ่อแม่ซื้อมาให้ใช่เอ้ยไม่สอบได้เกรด F
ไม่ครับตกอ๋อตกใช่แต่ก่อนเพราะผมตกไม่ได้ไม่แล้วไม่เค้าโอเคมั้ยครับเดี๋ยวผมขยับพ่อจ้างคนว่ายน้ําเอาปลาไปเกี่ยวให้เลยอ๋อเหรอครับเอาเด็กพ่อมามาเราดูถ้าเกิดมันเราต้องพยายามให้ตะกั่วมันถึงพื้นถ้ามันไม่ถึงพื้นเราก็ปล่อยสายต้องปล่อยให้มันตึงใช่เราต้องมันไม่ไหลไงนะแล้วอุ้ย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 แดงนี่อ่ะใช่ยังไม่แดงถ้าแดงจะสีแดงเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วอันนี้เรากินไหมฮะตัวนี้กินดิกินนะมาใส่ได้อันติดแล้วอ่ะพูดเองโอ้โหมันหลุดนะเอาเหรอเห็นป่ะเห็นตัวป่ะปล่อยไม่เอาเหรอได้ไหมมันมีอะไรกระตุกมือไหมดึงมือไหมนี่ไงโอ้ยได้ตัวนึงกระจึงปลาจระเข้เนี่ยครับคุณคิดว่าคุณจะได้ปลาอะไรดีครับชะโดครับชะโดเลยมันไม่มีในน้ำทะเลมั่วเนี่ยเลือกฝั่งนี้ไม่ได้หรอโอ้ยนี่ปลาปลาอะไรอ่ะอุ้ยอันนี้ปล่อยเลยนะครับปล่อยปลาปล่อยเฮ้ยได้เหรอได้เปล่าได้ป่ะไม่ได้ดูหลุดฮะแจ็คบอกได้เฮ้ยปลากระโฮ้ไอ้ได้แล้ว1ตัวเดี๋ยวใครปลาสายแดงอันนี้ซาซิมิใช่ไหมใช่ครับอันนี้เดี๋ยวใครเอาออกให้หน่อยโอ้ยได้อีกตัวแล้วพี่ได้ตัวครบ8ตัวโอ้โหได้ตัวละคนนี่ไม่มีมาอีกแล้วอุ้ยปลาแดงนี่หนูขอถ่ายรูปไม่กินอ่ะได้มา2โอ้โหเป็นปลาที่เขาไม่กินกินดิไม่กินเนี่ยเขาปล่อยทิ้งเนี่ยอ้าวเชียร์คือเขากินกันครับแต่วันนี้เราไม่เอาเนี่ยเอาไปก็ได้ครับเดี๋ยวผมไม่ย่างไม่ได้เหรอโอ้โหมาเรื่อยๆเลยอ่ะคุณได้ตกมั้ยอุ้ยได้อีกแล้วโอ้โหเปลี่ยนเหยื่อแป๊บเดียวเองอ่ะเก็บมันแข็งใหญ่มากอุ้ยเฮ้ยจริงเหรอดูดิอุ้ยเบ็ดแม่งงอเลยอ่ะเอาหายลงแล้วนะมาอยู่ตัวเดียวไหนโอ้โหที่มาถึงนั้นแล้วอุ้ยได้ติดกันเลยอ่ะอุ้ยจะงอไหมตัวนี้ตกง่ายหน่อยไม่เอาแล้วค่ะอุ้ยได้รัวๆเลยอ่ะอุ้ยตัวใหญ่แดงยักษ์ใหญ่สุดอุ้ยอันนี้ตัวใหญ่เลยคุณรอกินอย่างเดียวสินะอุ้ยสุดยอดโอ้ตัวใหญ่อ่ะครับผ่านไปของการรอบนี้นะฮะตอนนี้เราขึ้นบนเกาะแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทำอาหารกินกันบนเกาะนะฮะเกาะเล็กๆที่นี่แหละก็ปลาที่เราตกได้เมื่อกี้นะครับคือจริงๆเราควรได้มากกว่านี้พี่คนเรือบอกว่าปกติเนี่ยจะได้แบบได้กลับไปด้วยแหละแต่ว่าเนื่องจากเรามาสายนะเรามาช้าไปชั่วโมงนึงงั้นทำให้เวลาตกเราเลยได้แค่ครึ่งเดียวถึงบ่อไปดูระหว่างนี้ก็ที่พี่เขาเตรียมอาหารอยู่นะครับพวกเราก็เล่นน้ำกันจริงๆแล้วเราต้องหยุดเลือดมันก่อนที่เราไม่ได้ครับเราเปลี่ยนแล้วเราเปลี่ยนเป็นในปีดอใช่ใช่แต่การทำที่ชายเดี๋ยวคุณถ่ายปลาหมึกหรือคุณถ่ายอะไรถ้ามีหม้อนี่ผมจะต้มเลยนะคุณให้เกียรติคนปิ้งหน่อยคุณจะไปชี้หัวเขาอย่างนั้นโมไม่สุภาพชี้หัวเขาตลอดเวลาพี่แจ็คเขาเป็นพนักงานพนักงานปิ้งย่างดูสิน่าเกียรติขนาดไหนอันนี้บอกเลยลงคลิปนะโอ้โหเจอนี้แน่นเลยอ่ะทำไมครับจุกเลยจริงกูรู้แล้วแหละแต่แบบบังนี่ผมจะออกจากที่นี่ 5:20 แล้วกันครับผมเพราะว่าเดี๋ยวพี่ไม่ทันพี่ในคาตอกเราไม่จองรอบมืดแต่ซิมิเราตกได้เมื่อกี้นะครับ
ปกติตอนกลางคืนเขาตกเพราะว่าถ้าเกิดว่าผมไม่มีรอบมืดอ่ะรอบมืดเป็นตกหมึกครับถ้าผมไม่มีตกหมึกอ่ะหนูเนี่ยผมไม่เด็ดมากมืดเลยอร่อยๆขออีกอันนึงมากก็คือเราได้ให้ลูกค้าชิมบนเรือเพราะอย่างปูอาจจะเป็นแค่ปูอ่ะแบมขอโทษน้ำดื่มแล้วก็หมึกกะทิดีเทนเนอร์หรออร่อยจริงกูเอาก็คิดว่ามันก้อนนี่ยู่วะไงมั่งไหมฮะเฮ้ยเดี๋ยวขอไปลองน้ำทะเลเขาทอดรู้สึกผิดมากเลยมันอร่อยนะหวานนะไปหายที่ร้านปลาโอ้ยพี่สู้เพื่อนน้ำหรอไอ้คิมอ่ะโคตรอร่อยเลยปลาอร่อยนะบนจานใช่ป่ะไม่ลงอาหารพี่อ่ะแบบดึงๆนิดนึงแล้วมันหวานนะแล้วเก็บจานไปเทแล้วมันก็ไปคุยไอ้เนี่ยหมดก่อนเพื่อนแน่นอนก็คุยมันไม่ได้คุยพี่อร่อยไม่เคยกินหอยเลยอ่ะอร่อยจริงอร่อยอันนี้หอยหอยอร่อยป่ะอืมอันนี้คือหอยอะไรอ่ะหอยชิมอื่นมั้งหอยหวานอืมไม่ช่วยไม่แต่เนื้อมันดีนะอร่อยอร่อยมากเลยตัวที่เราตกได้อยู่ไหนอ่ะจริงๆมันมีพันเดียวกับหอยลายอีกอันนึงนะคุณตี้อะไรชิมแซ่บมากอร่อยมากหมึกก็สดเลยจริงเหรอกุ้งอร่อยอ่ะสดๆเนี่ยอร่อยมากเลยน้ำปลาชิมกุ้งก่อนอยากได้ด้วยอีกน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บมากเลยอ่ะซื้อจากไหนนะครับขอมุกนี้รอบนึงครับอืมเดี๋ยวบ้างซีฟู้ดอร่อยมากเลยอืมเดี๋ยวทุกอย่างจริงอร่อยไหมอามอร่อยไหมเอาไปมึงกินอะไรไปกินกุ้งแล้วก็ปลาหมึกอร่อยนะอร่อยมากน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาจริงๆคือแซ่บจริงได้แซ่บนัวมากได้เลยนะถ้าเขาอยากอร่อยอย่างเรานี่ต้องเขาต้องมาต่อหน่อยครับเดี๋ยวลงที่อยู่ที่ต่อไปข้างล่างครับใช่ตรงนี้เลยครับนี่ตรงนี้จะหมดแล้วเนี่ยขอกินก่อนยังไม่กินหอยเลยเฮ้ยหอยหวานหวานด้วยนะทำไมคุณสำลักทุกคำเลยยำย้อยเราไปแดงคอรอเบอร์ประเด็นแมงโมทะเลนี่มันอร่อยจริงๆนะดีมากแล้วไม่ได้ก้มลงเงี้ยแล้วมาทานก็ออกเวลาผ่านไปเร็วมากเลยนะคือบอกเลยว่าถ้ามาขยำยาเลนนะครับเพราะว่าเวลามันผ่านเร็วจริงๆนะแล้วก็นี่เดี๋ยวเราบินกลับแล้วเพราะว่าพี่เขาต้องรับเรือลูกเรืออีกรอบเย็นนะเย็นครับพี่เขาบอกว่าถ้าปกติอยู่กันเนี่ยถ้าไม่มีรอบเย็นก็แบบปล่อยให้เรายาวๆทุกครั้งได้เหมือนกันสนุกไหมเราอยากไปน้องพระรามสามสนุกไหมครับสนุกไหมครับนะเฮ้ยอันนี้สนุกเป็นพิเศษนะน้ำน้ำเป็นไงครับตกลงคืนนี้เป็นไงครับคืนนี้ได้ไหมติดแน่นอนเอาต่อแมวเราเรือ